สวัสดีตอนเช้าพี่น้องตอนนี้9โมงนะ8โมงอยู่อันชายหาดพี่น้องเด้อเนี่ยก็พานางงามก็มากินข้าวอาหารปรังพี่น้องอาหารปรังนี่ก็คือออมเล็ตออมเล็ตใส่กับมัชรูมยูเทสติสเทสติสมัชรูมที่มันหลุดออกแล้วแล้วก็นี่อะไรนะgarlic bread ขนมปังกระเทียมพี่น้องจ๋านั่งงามกว่ากินแบบไทยๆนั่งกินแบบฝรั่งอันนั้นมันหลดออกแล้วนั่นน่ะจับสิออนเนียนน่ะนี่เด้อพี่น้องแซ่บบ่นี่เทสสิ No, first I make a picture. อ๋อนั่งสิถ่ายรูปก่อนพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศเด้อพามาดูบรรยากาศชายหาดเนาะจ้ะสวยๆกิ๊บๆเก๋ๆบูเรก้ากินข้าวกันไปนะจ๊ะเนาะก็บรรยากาศนางงามก็จะถ่ายรูปอะไรของนางเดี๋ยวให้คอยล่อเขาล่ออาหารคอยก่อนนี่จ้ะนี่ก็คือบรรยากาศริมชายหาดจอมเทียนจ้ะเนาะเอามาฝากเดี๋ยววันหลังก็จะแบบว่าทำคลิปสวยๆค่อยสั่งเป็นข้าวเจียวข้าวไข่เจียวพี่น้องจ้ะเมื่อยพี่น้องหนูเพื่อนก็นอนหลับเป็นตายเลยกลับมาไปกินข้าวมาแล้วก็ไปทำคลิปมาแล้วก็ไปดื่มมาดื่มคนวิ่งแล้วก็ไปดื่มมานี่คือบรรยากาศตอนนี้ก็ทำถนนแล้วนะอาเทสซีอร่อยไหมนางงามลองกินอาหารจ้ะแสบบ่จะแสบจะนัวบ่อ่ะแสบบ่ไหนสร้างวะไหนก็กินเอาเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวไข่เจียวของข่อยเด็กน้องคือข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวหมูสับด้วยจ้ะเด้อข้าวกันโอเคทานให้อร่อยนะคะคุณน่ะยกโทรศัพท์ก่อนจะกินกันยกโทรศัพท์เป็นกันทุกคนนะนึงนะก็กินข้าวไข่เจียวกันแล้วก็ตรงนู้นจะมีคนตอนนี้มันยังเช้าอยู่เขามาส่งน้ำแข็งข้างหลังนี่ก็จะเป็นโรงแรมนี่พี่น้องเด้อโรงแรมไวท์เฮาส์เนี่ยไม่แพงด้วยราคาไม่แพงด้วยพี่น้องแล้วก็มีบรรยากาศแบบปลูกต้นมงต้นไม้เด็กสองคนนั่งอยู่นั่งนั่งจ้ะก็มีดอกไม้สวยๆก็มีรูปน้อยๆสองคนน่ารักมากสวยไหมพี่น้องจ้ะสวยเนาะแหมพี่น้องบรรยากาศมาฝากกินอะไรเด้อจ้ะเด้อกินก่อนนะ มาเด้อพี่น้องข้าวไข่เจียวตอนเช้าๆเห็นบ่จ้ะยิ่งเสียงบ่นางงามกินจะหมดแล้วก็ไม่มีขนมปังกระเทียมพี่น้องจ๋าที่นี่กับข้าวบ้านๆง่ายพอครบนะน้ำจิ้มก็เผ็ดๆนิดหน่อยข้างหลังจะเป็นทะเลเลยพี่น้องจ้ะเปลี่ยนอาหารกลับมาอยู่ชลบุรีก็กินอาหารแบบว่าไทยๆนิดนึงเดี๋ยวมื้อหลังจะพาไปกินอย่างแซ่บๆ
งจะเอาไปกินหลังขึ้นซาลิกเบสขนมปังเทียมหนาเรื่องเดี๋ยวเลยไปหนองไม่เจออย่างก่อนเจอน้ำทะเลขึ้นไปตลาดไปตลาดปัตภูมิจอมเทียนมีแต่ฝรั่งกินอาหารเนาะฝรั่งกินปลากินปลากินผัดไทยเต็มไปหมดพูนออฟพูนออฟฝรั่งเนาะรัสไหนครับขึ้นฝรั่งเต็มอยู่พากันไปกินอาหารแบบว่าบ้านห้องคนรัสเซียเนาะอาจจะตามคลิปเลยตอนเช้าอยากกินอะไรเบาๆมาขึ้นกินไปกินลาบแซ่บแซ่บหน่อยลาบที่สังเกตอยู่ในเมืองใหญ่อยากได้กินอะไรก็ได้กินเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นมะม่อนพี่น้องกินแจ่วกว่าไม่รู้นะน่ากินมากแกงโต้บะชุบผาบะชุบผาจะเสียกรุงเสียจังขอให้ด้วยจ้ะเด้อทำด้วยอาหารก่อนนั่งงามกินไม่เผ็ดนั่งทานบะเผ็ดบ่อยไม่เผ็ดนั่งกินไอศกรีมลองกินไอศกรีมนางก่อนหน่อยใครนะเด็กนะเร็วเร็วนี่คือทำข้าวแล้วรถจะมาส่งกันในเขตตรงเนี้ยเป็นเขตดวงตาลเนี่ยโค้งดวงตาลเดินเข้ามาทางในจะมีเป็นเขตที่แบบว่าส่วนมากจะเป็นจากข้างหลังนั่งแล้วก็จะไม่มีรถวิ่งพี่น้องตอน10โมงเขาจะปิดถนนปิดจนถึง6โมงเย็นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีรถวิ่งมันก็จะร่มรื่นเป็นสวรรค์ของคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายถ้าอยากไปเที่ยวแถวพัทยาก็ถ้าอยากจะไม่ชอบความวุ่นวายก็อย่าไปอยู่ในพัทยามาอยู่ที่จอมเทียนก็จะเป็นแหล่งที่แบบว่าก็ไม่ให้มีผับมีอะไรที่เป็นส่วนของคนพักผ่อนส่วนของคนอยู่อาศัยนิดหน่อยเนาะเรามาเมืองจะติดใจก็มีตามต้นไม้ก็จะเอาอาหารมาให้กระร่องกระรอกเต็มไปหมดเลยเนาะขอให้ดูจ้ะแซ่บนั่งนั่งกับบลูขึ้นล่อมมันเหนื่อยปวดเนื้อปวดตัวไปหมดน้องว่าจะไปนวดอยู่นั่งรถนั่งรถนั่งเครื่องนั่งหลับเป็นตาเลยเอื่นไม่ได้จับร้านนี้จะมากินตลอดแง่เสาว่ามันสะอาดผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันสะอาดมันไม่ค่อยวุ่นวายแต่อาหารแอบจะแพงมันข้าวผัดเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่า80 บาทข้าวมาเชื่ออะไรจะไม่เปลี่ยนถ้วย50-120ของเป็นไงขนมปังกระเทียม50 บาทเช่นบ้านเราคอยเช็ดพอคอยไปใส่ถึงมันจะเป็นสีควบหนึ่งเนาะจะมาอยู่เงียบๆ
ด้วยจ้ะเดี๋ยวกันกินหน่าเดี๋ยวมีนี่แม่งทุกท่านเขียนคอมเมนต์ใดมาเท่าไหร่ก็ไปตามเพื่อนมาอีกจ้ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้อยู่ได้ไม่แห้งรักษาสุขภาพเจอกันคืนหน้าได้จะได้สวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย